อัสลามุอะกุมค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับร้านอาหารจีนฮาลลนย่านประตูน้ําใครที่อยากลองทานอาหารจีนฮาลลนที่ได้รสชาติจีนแท้ๆเราแนะนําเลยค่ะว่าต้องมาร้านนี้เลยกับร,าาร้านอาฟานทีซินเจียงฮาลลนฟู้ดร้านอาฟานทีซินเจียงฮาลลนฟู้ดเนี่ยเป็นร้านอาหารที่มีเจ้าของเป็นมุสลิมจากประเทศจีนเนาะและวันนี้ที่เราอยู่ก็คือสาขาประตูน้านะคะถนนราชบารบเขตราชเทวีค่ะแต่เดิมเนี่ยอาฟานทีซินเจียงฮาลลนฟู้ดเนี่ยเปิดที่เมืองจี มานานกว่าสิปีแล้วนะคะส่วนอาหารของทางร้านเนี่ยก็จะมีแบบหม้อไฟบุฟเฟ่แล้วก็อลาคาร์ดเนาะหลากหลายเมนูสารพัดเมนูให้เลือกเสพกันไปเลยตัวหม้อไฟบุฟเฟ่เนี่ยเริ่มต้นราคาที่399านะคะแต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าน้ำซุปจะมีราคาแยกเนาะซุปหนึ่งชนิดเนี่ยจะราคา199บาทนะคะส่วนอาหารเนี่ยเราก็สามารถไปเลือกหยิบได้เองเลยนะคะจะมีบาร์แล้วก็ที่บาร์เนี่ยก็จะมีหลากหลายสารพัดวัตถุดิบเลยนะจะทั้งพวกเนื้อสัตว์แล้วก็พวกผักนะคะแล้วก็พลาดไม่ได้ก็คือบาร์น้ำจิ้มนะคะโออ้หมี30กววว่่าสสูตตรนนัเื ของทางร้านเนี่ยนะคะก็เป็นเนื้อที่มีคุณภาพนะนุ่มมากปังมากเต็มสิบไม่หักเลยนะจ๊ะยิ่งกินคู่กับน้ําซุปหมาลาก็คือแบบรสสุดๆในส่วนของอัลคานนะคะขอแนะนําตัวไฮไลท์เลยก็คือราเมยนจุดเด่นของบะหมี่ชามนี้ก็คือเป็นบะหมี่ที่ทางร้านทาเองหมดทุกอย่างเลยนะทั้งนวดแป้งผสมแป้งแบบทําสดๆให้ดูกันไปเลยจ้ะตั้งแต่เราสั่งยันเสร็จมาเสิร์ฟทิ่จาเลยตัวเส้นจะมีความเด้งนุ่มเนาะน้ำซุปจะมีความหอมมีเนื้อสไลด์บนชามสวยๆด้วยนุ่มอร่อยทั้งชามคือกลมกลอม นอกจากนี้ทางร้านยังมีเมนูอีกหลากหลายตัวเลยนะคะที่จะให้ทุกคนได้เลือกกินกันใครที่กําลังมองหาร้านอาหารจีนฮาลลนต้องแวะมาลองที่ร้านนี้เลยกับอาฟานทีซินเจียงฮาลลนฟูด้ดสาขาประตูน้ําร้านเปิดเวลา11บเอโมงถึงตีหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ใครไปไม่ถูกดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมากันได้เลยเรารวบรวมพิกัดแล้วก็ร้านฮาลลนมากกว่า3,000ันร้านไว้ให้คุณได้ไปฟินกันทั่วประเทศเลยนะจ๊ะและครั้งหน้านเราจะพาไปอร่อยกันที่ร้านไหนต่อเน,นี่ยต้องรอติดตามชมสำหรับวันนี้อัสลามุอะลัยกุมค่ะ